เมื่อกี้นี้มอมบอกว่าร้องกลอนแมงมุมมีนิทานเรื่องแมงมุมอีกไหมชื่นจิตไปหามานี่เรื่องนี้เป็นตำนานเรื่องเล่ามีคติสอนใจที่ดีด้วยเขาเล่าว่าการละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเธอหน้าตาน่ารักแต่นิสัยไม่น่ารักเพราะเธอเย่อหยิ่งจองหองอวดดีก็เธอทอผ้าเก่งมากเก่งจริงๆเก่งกว่าคนทั้งหมู่บ้านอาจเก่งกว่าคนทั้งประเทศทุกวันเธอจะมานั่งทอผ้าหน้าบ้านทุกคนที่เห็นต่างชื่นชมผลงานอันวิจิตรของเธอในสมัยนั้นเป็นยุคที่ผู้คนบูชาเทพเจ้าการทอผ้าเป็นงานศิลปะและเขาเชื่อว่ามีเทพธิดาคุ้มครองอยู่เทพธิดาจะอำนวยอวยพรให้หญิงที่รักการทอผ้าทุกคนแต่หญิงสาวผู้อวดดีทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมฉันจะส่งผ้าที่ทอนี้ไปถวายเจ้าเมืองท่านคงมอบรางวัลอย่างงามงามแน่ผ้าทอของฉันน่ะเทพธิดาแห่งการทอผ้าอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อเทพธิดารู้เข้าหญิงผู้นั้นนอกจากจะไม่ให้ความเคารพเราแล้วเธอยังลบหลู่เราอีกด้วยเห็นทีจะต้องให้บทเรียนซะบ้างล่ะเทพธิดาแปลงเป็นหญิงชราเดินงกงกเงินเงินไปยังหมู่บ้านนั้นมองดูลายผ้าที่หญิงสาวทอแล้ววิจารณ์ว่างามจริงๆจะหาใครทอผ้าได้วิจิตรขนาดนี้คงไม่ได้แล้วโอ้เว้นแต่ผู้หนึ่งยายหมายความว่ายังไงใครหรือที่ทอได้งามกว่าข้าเทพธิดาผู้คุ้มครองการทอผ้ายายเห็นผ้าที่เทพธิดาทอหาใดเทียบจริงๆเทพธิดาน่ะเป็นครูของยายเองยายแก่ปูนนี้แล้วยังจะพูดปดคุยโม้อีกจะบอกให้นะข้าทอผ้าได้สวยที่สุดเทพธิดาไหนๆก็สู้ไม่ได้โอ้ยาวกล่าวว่าจะมินเทพธิดาเช่นนั้นนะแม่หนูอย่ายกตนข่มท่านฝีมืออย่างหนูควรต้องฝึกฝนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าทนนตนไปเลยนะข้ามีฝีมือต่อให้เทพธิดามาเองก็เถอะแข่งกันก็ยังได้นะข้าไม่กลัวหรอกโอ้หยุดเถอะอย่าพูดอย่างนั้นนี่ยายแก่ยายเป็นใครถือดียังไงมาสั่งสอนข้าผู้สร้างงานศิลปะยอดเยี่ยมใครๆก็ประจักษ์ทั้งนั้นเอาอย่างนี้ยายมาแข่งทอผ้ากับข้าอย่าดีแต่พูดการประลองจึงเริ่มต้นขึ้นชาวบ้านต่างฮือฮามาดูกันมากมายหญิงชราไม่พูดแต่เริ่มทอผ้าทันทีหญิงสาวก็เช่นกันทั้งสองทอเป็นเวลานานถึง3วัน3คืนเมื่อเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตัดสินแต่อย่างไรผลงานแสดงให้เห็นชัดเจนว่าฝีมือต่างกันลิบลับหญิงสาวอับอายและเสียใจร้องไห้โฮแสงสว่างวาบร่างหญิงชราหายวับไปณขอบฟ้าปรากฏร่างของเทพธิดาแห่งการทอผ้าแม่นางผู้ทนงตนและอวดดีเจ้าจะต้องได้รับบทเรียนต่อแต่นี้ไปเจ้าจะต้องกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทอและชักใยอยู่ตามป่าเขาและบ้านเรือนทออยู่อย่างนั้นทุกๆวันตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานหญิงสาวตกใจแทบสิ้นสติอยากจะขอโทษแต่เธอลบหลู่เทพธิดาแห่งการทอไปแล้วไม่สามารถย้อนเวลากลับได้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจมนุษย์ทั้งหลายว่ามีความสามารถแล้วไม่ควรหลงตนโอ้อวดและดูหมิ่นผู้อื่นมีความสามารถก็จงนำความสามารถนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไปเถิดนี่เป็นนิทานเก่าแก่ที่ไว้สอนผู้คนจนเดี๋ยวนี้
แมงมุมก็ยังชักใยถักทอทุกที่เห็นแมงมุมครั้งใดก็ให้นึกถึงคำสอนของเทพธิดาว่าอย่าทะนงตนและอวดดีอย่าหยาบคายและอย่ายกตนข่มท่านคำสอนอย่างนี้ชาวมัมก็สอนลูกๆหลานๆเหมือนกันนะเด็กๆอย่างเราจดจำไว้ให้ดีเวลาผู้ใหญ่สอนเพราะท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนพอเราอาบทีหลังน้ำจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงผู้ใหญ่มีประสบการณ์มาก่อนตาหากอ่ะเก็บของเถอะเดินกลับบ้านกันออกกำลังกายการอ่านนิทานทั้งสนุกและมีประโยชน์เพื่อนๆแดนลมโชยชอบนิทานกันมากกระป๋ามก็จะไปเล่าให้แมงมุมฟังต่อว่าบรรพบุรุษของเขาน่ะเป็นผู้หญิงสวยแถมทอผ้าเก่งแหมน่าเสียดายนิสัยไม่ดีอ่ะมัมมูนั่นไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยกระป๋ามันเป็นแค่นิยายนะก็สอนใจได้ทุกคน